หรือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับเตรียมที่จะแก้ร่างรัฐธรรมนูญล่วงหน้าใน4ประเด็นหลักนะครับเพื่อที่จะรับมือกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่ผ่านประชามติครับเพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันปี2560ตามโรดแมปครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าแนวทางออกของกรณีร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามตินั้นในรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่บังคับใช้อยู่ไม่ได้บอกนะครับว่าหากประชามติไม่ผ่านจะต้องทำอย่างไรต่อไปมีเพียงระบุว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ต้องสลายตัวนับตั้งแต่วันประกาศดังนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงประชามติหรืออาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนที่เกี่ยวข้องเสนอแนวทางได้โดยใช้เวลาหารือไม่นานมากนักสำหรับแนวทางหารือร่วมกันดังกล่าวนะครับก็คือมี4ประเด็นหลักข้อ1ครับใครเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อ2ทำโดยวิธีใด3กรอบเวลาให้เสร็จเมื่อใดและ4ครับต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งข้อสุดท้ายนั้นส่วนตัวเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการทำประชามติอีกเพราะจะทำให้เสียเวลาอีกยาวนานแล้วก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลยังคงยึดตามโรดแมปที่วางไว้แต่ทุกอย่างต้องคำนึงถึงกรอบเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนด้วยที่สำคัญนะครับต้องกำหนดไว้ครับว่าหากร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแล้วจะมีการเลือกตั้งเมื่อใดแต่ก็ไม่น่าจะกระทบโรดแมปการเลือกตั้งปี2560ที่กำหนดไว้นะครับแต่อาจจะมีตัวแปรที่ทำให้ระยะเวลาเร็วขึ้นหรือช้าลงเท่านั้นเองที่ก็ยังไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้นะครับไปฟังเสียงคุณวิษณุเครืองามกันครับ4ประเด็นเท่านั้น1ใครจะเป็นคนทำ2จะทำโดยวิธีใดจะทำเองหรือจะตั้งกรรมการตั้งกรท.ตั้งอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่สุดแท้แต่นะหรือจะหยิบเอาฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาไม่ต้องไปทำอะไรก็ตามอันนั้นคือวิธีทำสามก็คือทั้งหมดเนี่ยมันต้องให้เสร็จในเวลาเท่าไหร่เพราะประชาชนก็จะรู้อยากรู้ว่ามันจะไปสัมพันธ์กับโรดแมปต่อไปอย่างไรเมื่อกี้เนี่ยสมาคมการค้ายุโรปมาพบเขาก็ถามถึงประเด็นนี้ผมก็ตอบว่ารัฐบาลยังยึดโรดแมปอยู่แล้วก็ข้อที่สี่ก็คือว่าหลังจากทำเสร็จต่อจากนั้นจะทำยังไงถ้าเป็นในอดีตคำตอบก็คือทำเสร็จหลังจากนั้นก็คือไปลงประชามติครั้งนี้ก็จะต้องตอบว่าทำเสร็จแล้วจะให้ทำยังไงจะให้ไปลงประชามติอีกหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าคงไม่แล้วล่ะไม่งั้นมันจะเสียเวลาช้ามากยาวนาน